ความสมบูรณ์เงื่อนไขของคุณภาพที่จะเป็นอิสระจากข้อบกพร่องและมลทินทั้งหมดส่วนตัวผมคิดว่าคำนิยามมันควรเป็นคำพูดหมื่นล้านคำมาอธิบายบางสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหรือกรงขังอาจจะเป็นเสื้อรัดแขนเห็นไหมว่าความสมบูรณ์แบบเป็นเหมือนไวรัสเป็นเนื้องอกที่เติบโตขึ้นในจิตใจของคนคนหนึ่งและในท้ายที่สุดมันจะทำลายเจ้าบ้านผมเกลียดคำว่าสมบูรณ์แบบมันทำให้ผมบ้าเป็นปีๆถูกชี้นำด้วยความกลัวและเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆเครียดและพยายามอย่างหนักเพื่อจะไปบรรลุถึงความคิดที่มันมีตัวตนอยู่แค่ในนี้และคุณคิดว่าความสมบูรณ์แบบมีจริงเหรอก็ผมไม่เห็นด้วยแบบว่าคุณเคยเห็นต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์แบบเหรอในชีวิตจริงคุณเคยเดินเข้ามาในป่าและเห็นต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์แบบหรือเปล่าไม่เคยเห็นแน่นอนแหละใช่ไหมพวกมันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันบางต้นก็เอ็นไปด้านนี้บางต้นก็เอ็นไปด้านนั้นบางต้นก็มีมอสขึ้นเต็มไปหมดเปลือกไม้ของบางต้นบางทีก็ถูกฉีกออกไปแต่ด้วยบางอย่างทำให้มันงดงามพอมาถึงผู้คนมันดูเหมือนกับว่าเราไม่เคยเห็นความงดงามที่อยู่ในทุกการแสดงออกของเราแยกตัวเองเป็นชิ้นๆคอยตัดสินคนอื่นตลอดและคิดว่าความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่เราสามารถบรรลุได้จนทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าไม่เหลืออะไรแต่ซาวาดอร์เดลี่พูดว่าจงอย่ากลัวความสมบูรณ์แบบเพราะว่าคุณไม่มีวันได้มันสุภาพบุรุษและสตรีในชีวิตเรามีประตูแค่2บานประตูบานแรกจงสมบูรณ์แบบและได้รับคำชมหรือประตูบานที่2จงเป็นตัวเองและถูกรักเป็นผมเลือกบานที่2นะเลือกให้เร็วเลยเพราะว่าชีวิตนั้นแสนสั้นกับการใช้ชีวิตอยู่ได้กับสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงมันไม่ make sense เลยเพราะฉะนั้นจงสร้างเอกลักษณ์และแสดงมันออกมาสู่ภายนอกเป็นลูกบอลที่ไหลไปตามทางของตัวเองเหมือนกับการเต้นในแบบที่คนอื่นยังไม่เคยเห็นมาก่อนจงเป็นตัวคุณเองในแบบที่ตัวคุณคิดและจินตนาการเอาไว้และจงอย่ากลัวเมื่อมีคนมาหยุดคุณแบบว่าถ้าหอเอลพิซ่ามันตรงขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครสนใจมันแน่นอนเห็นไหมว่าความผิดพลาดก็สามารถเกิดให้เป็นความสวยงามได้รู้ไหมเขาเรียกรถโมเดลทีว่าอะไรเพราะว่านั่นคือตัวอักษรของเฮนรี่ฟอร์ดจนกว่าเขาจะได้รถที่ใช้งานได้เพราะฉะนั้นจงอย่าคิดว่าคุณทำอะไรครั้งแรกแล้วมันจะสามารถสำเร็จได้เสมอแบบสินค้าแรกของโซนี่ที่เขาผลิตออกมาคืออะไรรู้ไหมหม้อหุงข้าวฉะนั้นจงโอบกอดข้อผิดพลาดที่คุณทำเอาไว้ความล้มเหลวเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จรสชาติของมันอาจจะไม่หอมหวานเสมอไปและความสำเร็จที่แท้จริงคือการเป็นตัวคุณเองบนโลกที่จะเปลี่ยนคุณให้คุณเป็นคนอื่นรู้ไหมเมื่อวันก่อนผมอ่านเจออะไรประเพณีของชาวญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินซุกิสิ่งที่พวกเขาทำก็คือถ้ามีบางอย่างแตกพังลงมาเขาจะเติมมันด้วยทองเพราะพวกเขาเชื่อว่าบางสิ่งที่มีความทุกข์ทรมานและความเสียหายจะมีเรื่องราวและมันจะสวยงามมากขึ้นฉะนั้นจงรักรอยร้าวของคุณไว้คุณอาจจะเรียกว่ามันพังก็ได้แต่นั่นคือรอยที่คุณจะส่องแสงออกมาและถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใครที่อยู่ข้างๆคุณแล้วก็ผมนั่นแหละจะเป็นคนที่อยู่ข้างคุณเองเราจะก้าวไปด้วยกันและค้นหาความสามารถของเราให้มันกลาหลไปเลยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่งหน้าได้สมบูรณ์แบบมีทักษะที่สมบูรณ์แบบเพราะข้อเท็จจริงก็คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบและคนที่สมบูรณ์แบบนั้นเขาไม่มีตัวตนจริงๆ